ท่านผู้ชมครับเรามาดูแนวโน้มการตลาดบัวกันต่อนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของตลาดบัวหลวงนะครับคราวนี้ก้านอ่อนคือบัวสายนะครับในแง่การตลาดมีอะไรบ้างครับเราก็ขายเป็นบัวประดับนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องราคาที่เอาอาหารนิดนึงต่อเมื่อกี้นะครับอาหารก็เราเคยทานแกงสายบัวสายบัวต้มกะทิสายบัวผัดสายบัวผัดสายบัวขนมสายบัวขนมสายบัวทานยากนะนี่หาทานยากโอ้โหชอบหมดทุกอย่างยกเว้นมุ้งสายบัวไม่กล้าไปนอนครับนี่ก็คือได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ได้ทั้งเป็นอาหารก็ที่อาจารย์บอกว่าอาหารกายอาหารใจมันครบจริงๆเลยครับร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้นะครับเป็นความสุขทางใจนะครับเป็นความสุขทางกายคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสนนราคากันครับถ้าในกลุ่มบัวหลวงก็ขายนะอันนี้เรื่องภูริบัวหลวงก็จะขายเป็นกระถางมากกว่าครับก็แต่ราคาส่งประมาณ50บาทถ้าเราขายซื้อปีประมาณ80ครับอันนี้บัวหลวงนะฮะทั่วไปราคาเดียวกันหมดครับครับที่ในส่วนของบัวสวยงามบัวสายเนี่ยครับบัวพันธุ์บัวเพลินก็มีทั้งบานกลางวันบานกลางคืนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับอย่างนี้ฉลองขวัญก็สวยนะโอ้โหชื่อเพราะมากเลยชื่อก็เพราะสีก็สวยสีก็สวยดอกก็ดกครับราคาก็จับแพงนิดนึงนะครับฉลองขวัญ นี่ตอนนี้ประมาณกระถางพัฒนาประมาณ 3-400 บาท 3-400 บาทครับนะครับแม่ก็เรียกว่าถ้าขายฉลองขวัญได้นี่นะครับเจ้าของบัวก็ฉลองกันเลยตอนนี้หายากเลยนะครับขาดตลาดโอ้ขาดตลาดด้วยขาดตลาดนะครับฉลองขวัญ นี่อยู่ที่ 3-400 บาทนะครับเพราะว่าสีสวยแล้วก็หายากนะครับถ้าเป็นพันธุ์อื่นก็เก็บซ้อนน้อยหน่อยปลูกด้วยใบครับก็ราคาตั้งแต่50บาทขึ้นไปคราวนี้อยากรู้แบบที่ว่าให้มันหวือหวาหน่อยประเภทแพงสุดๆนะครับระดับแชมป์โลกแชมป์โลกถูกเมื่อเพราะหลายท่านนะครับอาจจะมีฐานะคู่ควรในการได้ครอบครองนะครับบัวแชมป์โลกนะครับกับแชมป์โลกมิสยูนิเวอร์สออฟโลตัสเนี่ยตอนนี้ราคาถ้าเป็นพวกมังคละบนต้นแรกก็จะราคาตอนนี้มังคละเนี่ยแชมป์ปีไหนนะครับ2547 2547ที่เกิดมานานแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็เริ่มรู้จักแล้วมีทางกันที่ราคาก็ประมาณสัก200 200อันนี้คือพนักหมกฉบับในภาชนะที่พร้อมไปปลูกต่อครับครับนี่หมายถึงแบบมงกุฎเริ่มเก่าหน่อยแล้วใช่ธรรมดาก็ค่อยๆไปอ้าวนะฮะเป็นในกลุ่มของมิสยามแฟนขวัญ4950เนี่ยนี่เขาเรียก4950ก็ถือว่าใกล้นางงามรุ่นใหม่ๆเลยต้นละ1,500โอ้โหมิสยามนี่แชมป์ปี4550แทนขวัญนี่แชมป์ปี49ครับอันนี้ต้นละ1,500โหต้นละ1,500นะครับแล้วมีตัวใหม่ล่าสุดวันวิสาโอ้วันวิสาก็ชื่อเพราะอีกนะฮะสวยปี53ใหม่ๆล่าสุดแค่ได้ยินชื่อนี่ก็ต้องรู้สึกว่าสวยแน่ๆเลยคนชื่อวันวิสาเนี่ยครับสวยมากสีออกส้มอันนี้แชมป์ปี2553โอ้โหนี่แล้วยังมันมาดเลยมัดมาดเลยมงกุฎนี่ยังว่าปั๊บๆอยู่เลยไม่มีอะไรนั่นเลยนะครับตัวละ 3,000 3,000ว้าวนะครับโอ้เรียกว่าสนนราคาจัดว่าไปได้ดีครับไปได้ดีเลยต่างชาติไปบ้านเรา 3,000 ต่างชาติได้เป็น 5,000 ก็ได้ไปอเมริกาเรามีการส่งนะฮะมีการทำส่งครับพวกนี้แพงต้นแรกครับต่อไปปลูกแล้วมีหน่อแตกหน่อเยอะแยะครับก็ได้หลายต้นหลายพันครับอันนั้นแบบระดับแชมป์โลกนะครับครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวนี่เราทำสนนราคาเป็นยังไงบ้างดีบัวพวกดีบัวไม่แพงพวกดีบัวชาบัวก็มีจำหน่ายบ้างในบางส่วนที่จริงแพงสุดคือดีบัวโอ้ดีบัวนี่กิโลเป็นหมื่นนะว่าหนึ่งเมล็ดก็จะมีแค่หนึ่งดีนั่นเองหนึ่งนั่นหมายถึงว่าบัวถ้าเป็นพวกแปรรูปแล้วเป็นพวกสมุนไพรอาจจะที่ว่า1ดีนี่คือดอกนึงหนึ่งเมล็ดครับ1ดอกก็จะมีหลายเมล็ดหลายเมล็ดเป็นฝากกันจะมีหลายเมล็ดฮะงั้น1เมล็ดจะมีแค่ดีเดียว1เมล็ดมี1ดีเท่านั้น1ดีเท่านั้นเองอ้าวแล้วถ้ามันแห้งก็ยิ่งเบาฮะครับฉะนั้นบอกว่ากิโลนี่เป็นหมื่นดีบัวนี่กิโลเป็นหมื่นนะครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปชาชงทานดูแลหัวใจโอ้ขยายเส้นเลือดเขาบอกว่าไวอากาเมืองไทยดีบัวนี่แหละครับโอ้โหขยายเส้นเลือดใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เลือด
ชุบฉีดชุบฉีดดีนะครับระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นไวอากร้าเมืองไทยเลยดีบัวแพงกว่าโยกามอเมริกาฝรั่งนะโอ้ผมเห็นทีต้องเปลี่ยนเป็นอภิชาติดำดีบัวแล้วนะครับใช่ครับนี่ราคาแพงโอ้นะครับก็โลนึงเป็นหมื่นนะครับกินดีมีประโยชน์ก็แสดงว่าเท่าที่อาจารย์คลุกคลีใกล้ชิดอยู่นะครับมองแนวโน้มตลาดบัวว่ามีอนาคตแน่นอนโดยเฉพาะตลาดบัวประดับติดไปได้ไกลนะครับเรามีการส่งออกต่างประเทศเราไม่ได้ขายในบ้านเราเดียวพวกต้นบัวจะขายประดับเนี่ยส่งไปอะไรครับบูนายส่งไปมาเลเซียครับตอนนี้มีตัดดอกขายอ่ะส่งดอกไปขายต่างประเทศบัวหลวงนี่มีการส่งออกไปขายแถวสิงคโปร์ฮ่องกงโอ้กินบัวหลวงลอยน้ำไหมครับครับมันลอยน้ำได้สวยแถวออฟฟิศแถวล็อบบี้ต่างๆอันนั้นคือบัวหลวงตัดดอกแสดงว่าตลาดนอกจากว่ายังไปได้แล้วนี่ก็ยังขยายลักษณะของการใช้ประโยชน์กว้างขวางขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วได้ทั้งเศรษฐกิจภายใน local economy แล้วก็เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจข้างนอกนะครับ global economy ก็ไปได้เลยนะครับวันนี้ได้ความรู้เต็มอิ่มเลยครับทั้งอาหารกายและอาหารใจนะครับจากเรื่องราวของบัวนะครับที่พิพิธภัณฑ์บัวนะครับซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับสนองแนวพระราชดำริจนเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมไทยและแผ่นดินไทยนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูรินทร์อัครกุลธรไว้ณโอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับรายการลูกทุ่งดำดีในรอบสัปดาห์ที่วันพืชมงคลอันเป็นมงคลยิ่งของพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นเราได้พบกับเรื่องราวอันเป็นมงคลอย่างยิ่งกับพืชมงคลก็คือบัวไม่เพียงเท่านั้นยังมีเส้นทางแห่งความเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ก็ดีนะครับพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆขับกล่อมบรรยากาศกันตลอดรายการที่พิพิธภัณฑ์บัวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอย่าลืมนะครับก่อนจากฝากกันไว้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมฟรีทีวีทางเลือกใหม่สบายดีทีวีพบกับเพลงไทยหลากสไตล์ดูสบายทั้งครอบครัวกันได้ทางจานดำทุกยี่ห้อแต่ถ้าเป็นจานเหลืองแล้วล่ะก็ต้องดีทีวีและจำกันให้ดีนะครับถ้าเป็นจานส้มก็ IPM รวมทั้งสามารถติดตามได้ทางเคเบิลทีวีและท่านที่จะชมทางอินเทอร์เน็ตก็ยังติดตามไปได้ที่ www.sabaidtv.com แล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ